นี่ระวังนะจระเข้เยอะแล้วที่เนี่ยไม่นี่กล้างนี่ปลาก็กดได้ไหมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์ผมเวียร์ศักดิ์จิ๋วและผมวินิซิอุสเฟตัสโดมวีรศักดิ์จิ๋วมิดฟิลด์กัปตันทีมจะแท็กทีมวินนี่วินิซิอุสเฟตัสแนวรุกบาซิเลียนตะลุยเมืองสุราษฎร์ในวันนี้กันครับพบกับทริปแรกของเราครับวันนี้ผมกับวินนี่ก็พามาที่พระธาตุศรีสุราษฎร์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราครับผมจะพามาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลของเราครับพูดถึงเรื่องของกินในจังหวัดของเราเนี่ยวินนี่นึกถึงอะไรซีฟู้ดซีฟู้ดมันอร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้จะพาวินนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไม่เหมือนใครรับรองได้อร่อยสุดในสุราษฎร์แล้วผมบอกแล้วในวินนี่ว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวไม่ธรรมดาที่นี่อร่อยทุกอย่างอันดับหนึ่งของร้านก็คือนี่ครับมีลุงโป้งแล้วก็มีผักบุ้งไตลาวแล้วก็ถัดมาที่ขายไม่ได้ก็เป็นก๋วยจั๊บครับเป็นไงวินนี่หิวหรือยังหิวแล้วหิวแล้วพอหิวแล้วก็กินได้เลยเมนูเด็ดโล่งตรงนี้คือก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวหรือที่เรียกกันว่าหมี่หุ้นหอมกรุ่นด้วยน้ำซุปกระดูกหมูพร้อมสารพัดเครื่องเคียงที่ทำให้โล่งตรงนี้เป็นเมนูเด็ดของทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นอีกด้วยครับอิ่มมากๆอิ่มมากๆเลยงั้นเดี๋ยวไอพายุไปทำกิจกรรมแบบซอฟๆแล้วกันโอเคได้ก็ตำบลบางใบไม้นี่ครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคลองร้อยสายครับเพราะว่ามีทางออกไปสู่ทะเลไปหลายอำเภอครับเป็นเหมือนกับแยกแมงมุมครับชุมชนแห่งนี้ประกอบไปด้วยลำคลองสายเล็กสายน้อยมากมายที่เชื่อมต่อกับตำบลต่างๆถึง6ตำบลสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสร้างถนนชาวบ้านก็จะใช้เรือเป็นเส้นทางสัญจรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณเลยแหละครับอันนี้เขาเรียกอุโมงค์ทางจากนะครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับนี่เป็นไง Amazing ไหม Amazon Amazing Amazing หรือ Amazonถ้ามาเที่ยวที่นี่ครับถ้ามีเวลาในตอนกลางคืนครับเขาจะมาดูพวกหิ่งห้อยอะไรเงี้ยครับเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นหิ่งห้อยจะสวยมีแสงสว่างจากหิ่งห้อยจะสว่างไปทั้งคลองเลยครับก่อนที่เราจะไปสนามกันนะครับวันนี้ก็พามาแวะที่ร้านคาเฟ่เทเลียครับพาวินนี่มานั่งจิบกาแฟมีน้ำมีขนมเค้กหลายอย่างครับอร่อยอร่อยอร่อยครับก็อยากเชิญชวนนะครับแต่ว่าใครอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ในจังหวัดเงี้ยหรือแวะมาเที่ยวเงี้ยก็คือมาทานที่ร้านคาเฟ่เทเลียได้สุราษฎร์ FC ทีมนี้เราไก่พิฆาตสุราษฎร์ธานี FC ทีมอันดับที่10ประจำฟุตบอลออมสินลีกโปรโซนตอนล่างของประเทศเมื่อฤดูกาล2018ที่ผ่านมาเมืองคนดีสุราษฎร์ทีมนี้
ความมุ่งมั่นแพ้ชนะรู้อภัยกันขณะนี้ผมกับวินนี่ก็อยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเป็นสนามเหย้าของเราครับไตรพิฆาตสุราษฎร์ธานีเอฟซีแฟนสุราษฎร์เอฟซีเราจับมือให้มันเก่งมาจากไหนเราก็ครบ1วันครับวันนี้เราได้พาวินนี่มาท่องเที่ยวกันนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราครับแฟนเพจช้างศึกตรงไหนนะครับที่ยังไม่มีแผนที่จะไปเที่ยวไหนก็มาแวะเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีของเราได้นะครับแล้วถ้าว่างก็เชิญชวนให้เข้ามาเชียร์ทีมสโมสรสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับเอาฝากไว้แค่นี้ครับสู้ไปด้วยกันไปที่ขาดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ FC ทีมนี้เราไว้ไหลติดตามคอนเทนต์สุด Exclusive จากช้างศึกได้ก่อนใครทาง YouTube ช้างศึกเราไม่เคยหวั่น